วันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่เคยถามทุกท่านไว้ว่าเครื่องมืออะไรเอ่ยที่สามารถสอบออนไลน์ก็ได้สร้างโหวตสร้างโพก็ยังได้และที่เจ๋งที่สุดคือมันยังสามารถที่จะสร้างเกมสนุกๆได้ด้วยและเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Teach Then Share นะครับช่องเล็กๆที่ฝันอยากจะทำการศึกษาไทยให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เว็บไซต์ Socrative นะครับถ้าถามว่า Socrative คืออะไรนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีคนบอกไว้ว่า Socrative นะครับคือเว็บไซต์ที่เอาไว้สร้างแบบทดสอบออนไลน์นะครับนั่นก็เป็นคำตอบที่ถูกนะครับแต่ว่าเป็นคำตอบที่ถูกเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงแค่ในอดีตเท่านั้นเพราะปัจจุบันนี้นะครับเว็บไซต์ Socrative เนี่ยได้มีการพัฒนาความสามารถอย่างมากมายนะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะมากดดูตรงนี้ได้นะครับกดเลือกหมุดหมู่แล้วก็กดไปดูที่จุดสีแดงๆที่มันปักหมุดเอาไว้ตรงนี้นะครับโอเคในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นตอนที่1ของเครื่องมือที่ชื่อว่า Socrative นะครับผมขออนุญาตแบ่งวิดีโอเป็น3พาร์ท3ตอนนะเพราะว่าไม่อยากให้มันยาวมากนะครับแล้วก็มีไอเดียต่างๆเนี่ยหรือว่าประเด็นที่อยากแลกเปลี่ยนในการใช้เครื่องมือนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับในการที่จะแบ่งคลิปออกเป็น3คลิปวิดีโอนะครับในตอนที่1นี้นะครับเราได้รู้จักกับเว็บไซต์ Socrative แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างควิสนะครับนำข้อนำควิสไปใช้นะครับหรือว่านำแบบทดสอบหรือว่าข้อสอบไปให้นักเรียนสอบและสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูรีพอร์ตนะครับว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามในส่วนของการสมัครใช้งานนะครับการสมัครใช้งานทุกท่านก็เพียงแค่กรอกข้อมูลอะไรเข้าไปให้ครบนะครับหลังจากนั้นก็เข้าระบบไปให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าระบบมาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับหน้านี้นะครับในที่นี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้เป็นชื่อของผมเองนะครับเพราะว่าไม่อยากที่จะสร้างใหม่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอเมนูนะครับในส่วนหลักๆด้านบนเนี่ยอยู่ทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับเริ่มต้นแต่ Rush นะครับ QuizzesLooms, Report แล้วก็ Resolve นะครับในส่วนของ Resolve เนี่ยทุกท่านจะเห็นว่ามันไม่สามารถกดได้นะครับมันจะกดได้เฉพาะตอนที่มีการที่เราให้นักเรียนสอบหรือว่าเล่นเกมแบบ Real Time เท่านั้นนะครับผมโอเคอย่างที่บอกครับในตอนนี้เราจะมาสร้างแบบทดสอบกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกดไปในส่วนของเมนูที่เขียนว่า Quizlet ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะสร้างแบบทดสอบง่ายๆนะครับโดยการกดเข้าไปที่ปุ่ม Add Quiz นะครับสีส้มตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเมนูหรือว่าซับเมนูย่อยให้เราเลือกทั้งหมด2อันก็คือในส่วนของ Create New กับ Import นะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาต Create New นะครับโอเคนะรอมาโหลดแป๊บนึงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะต้องใส่หัวข้อของแบบทดสอบนะครับหรือว่าข้อคำถามของเรานะครับในส่วนของ AI Quiz Standard นะครับ To Standard เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดปีกย่อยนะครับซึ่งเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของประเภทของข้อคำถามบ้างนะครับข้อคำถามเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับมีแบบ Multiple Choice นะครับก็คือแบบ4ตัวเลือกนะครับหรือว่าอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งเป็นแบบ True or False นะครับเป็นแบบจริงหรือเท็จหรือว่าถูกหรือผิดนะครับและแบบสุดท้ายก็คือแบบ Short Answer นะครับก็คือแบบพิมพ์อธิบายนั่นเองนะครับเราจะไปเริ่มต้นที่แบบ Multiple Choice ก่อนนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของการสร้างนะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันจะมีช่องให้พิมพ์ข้อคำถามนะครับมีคำตอบขึ้นมาทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะลดหรือเพิ่มได้นะครับผมถ้าอยากลบเนี่ยก็กดกากบาทนะครับถ้าอยากเพิ่มก็กด Add Answer นะครับข้อแรกนะครับผมจะถามว่านะครับ Teach Then Share นะครับก่อตั้งเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคในที่นี้ผมขออนุญาตคัดลอกมาเลยนะครับเพราะว่าผมได้เตรียมเอาไว้ละคำแนะนำอีกคำแนะนำหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คืออยากให้ท่านนะครับเตรียมสิ่งต่างๆเอาไว้นะครับเวลาที่เราจะมาสร้างเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็ทำการคัดลอกเลยนะครับผมโอเคนะหลังจากนั้นนะครับสิ่งสำคัญและจำเป็นอีกอย่างนึงนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกดเฉลยหรือว่า correct answer นั่นเองนะครับในที่นี้ผมก่อตั้งตั้งแต่วันที่27 มิถุนายน 2560นะครับที่ยอดเยี่ยมอีกอันนึงก็คือนะครับมันสามารถที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้มากกว่า1คำตอบนั่นหมายถึงว่านะครับคำถาม1คำถามเนี่ยอาจจะมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1คำตอบก็ได้นะครับตรงนี้คือจุดที่ดีนะแล้วก็จุดที่ท้าทายด้วยนะครับเวลาเราตั้งข้อ
พร้อมถามเนี่ยนักเรียนอาจจะตอบคำถามเข้ามานะครับที่หลากหลายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันสามารถที่จะใส่ explanation นะครับหรือว่าคำอธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่นักเรียนตอบถูกตอบผิดเนี่ยถ้าเกิดตอบผิดเราอธิบายว่ายังไงดีนะครับหรือว่าเป็นส่วนขยายของข้อคำถามในข้อนั้นๆ นะครับในส่วนของ formatting เนี่ยก็คือการที่เราจะเอาไว้ใส่ตัวหนาตัวเอียงนะครับหรือว่าตัวห้อยตัวยกก็ได้นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตปิดเอาไว้นะครับในส่วนของเมนูด้านข้างก็จะมีลบข้อคำถามนะครับกดขยับคำถามขึ้นไปข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ดูพิเคทข้อคำถามนะครับหรือว่าทำซ้ำข้อคำถามนั่นเองนะครับผมข้อแรกผมเสร็จแล้วผมจะกดเซฟนะครับต่อไปผมจะสร้างข้อคำถามที่เป็นแบบ true or false นะครับทุกท่านเขียนอีกข้อนึงนะครับเป็นแบบ true or false นะผมเตรียมข้อคำถามไว้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับผมถามว่าช่องที่เดนแชร์มีคลิปวิดีโอทั้งหมด14คลิปใช่ไหมนะครับคำตอบคือ false นะครับต่อไปเราจะไปสร้างข้อคำถามที่เป็นแบบ multiple choice นะครับแต่ว่าเราจะใส่รูปภาพด้วยดีกว่านะครับผมก็จะกดใส่รูปภาพนะครับผมจะถามว่าไอคอนนี้นะครับคือเครื่องมือใดนะครับโอเคนะครับนะครับผมก็จะคัดลอกมานะครับผมทีนี้นะครับสมมุติว่าผมได้สร้างข้อคำถามครบแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบด้วยว่าเราได้กดเฉลยครบทุกข้อหรือเปล่านะครับในข้อสุดท้ายผมสร้างคำถามที่เป็นแบบ short answer นะครับก็คือให้พิมพ์ตอบนั่นเองนะครับผมเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม save and exit ตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับโอเคนะนะครับผมนี้ขออนุญาตปิดออกไปนะครับทีนี้นะครับเราก็จะกลับมาที่เมนู lunch นะครับในลำดับต่อไปเนี่ยเราจะไปเรียนรู้ถึงวิธีการนำแบบทดสอบหรือว่าข้อสอบไปให้นักเรียนสอบนะครับเราก็จะกดกลับมาที่เมนู Rush นะครับหลังจากนั้นกดไปที่ Quiz นะครับแล้วเราก็จะเป็นจะต้องเลือก Quiz Set นะครับหรือว่าข้อคำถามของเรานะครับแล้วเราก็กดปุ่ม Next นะครับทีนี้เนี่ยมันจะให้เราเลือก Delivery Method หรือว่าวิธีการที่จะให้นักเรียนสอบนะครับแบบ Instant Feedback เนี่ยก็คือให้นักเรียนสอบไปทีละข้อนะครับเมื่อสอบเสร็จข้อที่1ก็ถึงจะไปข้อที่2ต่อนะครับในส่วนของ Open Navigation Open Navigation เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของการที่นักเรียนจะเห็นข้อคำถามทั้งหมดนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะทำข้อนี้ไม่ได้แล้วก็ข้ามไปทำข้ออื่นก่อนนะครับและสุดท้ายเนี่ยแบบ Teacher Page ก็คือคุณครูจะต้องพานักเรียนทำทีละข้อนะครับถ้าเกิดคุณครูไม่กด Next ไปข้อต่อไปนะครับหรือว่านักเรียนในชั้นนั้นตอบไม่ครบเนี่ยคุณครูก็ไม่ต้องกดต่อนะครับอะไรประมาณนี้นะทุกท่านก็ไปลองดูได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นในส่วนของ instant feedback นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือเนี่ยผมจะ request name ด้วยนะครับให้นักเรียนใส่ชื่อนะแล้วก็ผมจะ shuffle question and answer ด้วยนะครับในกรณีที่นักเรียนนั่งติดกันหรือว่านั่งใกล้กันเนี่ยเขาก็จะเห็นข้อคำถามคนละข้อหรือเห็นข้อเดียวกันก็จะเห็น choice หรือว่าตัวเลือกที่มันสลับกันอยู่นะครับผมเลือกไปในส่วนของQuestion Feedback ด้วยนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Final Score ด้วยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูเช็คอะไรตรวจสอบหมดละก็กดปุ่ม Start นะครับปึ๊บนะครับโอเคในนี้นะครับมันจะเด้งมาที่หน้า Resource นะครับทุกท่านจะเห็นเป็นสัญญาณคล้ายสัญญาณ Wi-Fi กับพิบอยู่ตรงนี้นะนะครับตอนนี้ก็รอให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาสอบนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูอาจจะฉายหน้าจอแล้วก็ปิดเนมเอาไว้หรือว่าปิด Answer ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะโชว์ Answer ก็ได้นะครับโอเคแบบนี้นะผมขออนุญาตเปิดเอาไว้หมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเวลานักเรียนจะเข้านะครับนักเรียนก็จะต้องเข้ามาในส่วนของเว็บไซต์ So Creative นะครับแล้วก็กดไปในด้านเมนูทางด้านบนขวานะครับในส่วนของ Student Login นะครับหลังจากนั้นจะพิมพ์ชื่อห้องของครูลงไปนะครับชื่อห้องเนี่ยทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ตรงกลางตรงนี้นะครับของครูในที่นี้จะชื่อว่าครูดุ๊กนะครับแล้วก็กด Joy นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องใส่ชื่อนะครับให้นักเรียนใส่ชื่อแล้วก็กดดันนะครับเอาละครับข้อที่1มาแล้วนะครับข้อที่1ถามว่าสัญญารูปนี้คือเว็บไซต์หรือเครื่องมือใดนะครับอันนี้คือคาร์ดโดโจนะครับเป็นอีกเครื่องมือนึงที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุ่มชื่อเช็คชื่อให้ negative หรือ positive feedback จัดกลุ่มบันทึกหลังสอนอันนี้ครบเลยนะครับย้อนกลับไปดูคลิปของทีเดียนแชร์ได้นะผมทำครบทุกตอนเลยนะครับผมเมื่อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกดปุ่ม submit answer นะครับอันนี้ correct นะครับผมโอเคนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะ random คำถามข้อที่5ขึ้นมาก่อนนะครับในที่นี้ผมกลับมาหน้าจอของครูนิดนึงนะครับทุกท่านจะเห็นว่าถ้าเกิดนักเรียนตอบถูกเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเขาทำข้อ3แล้วนะครับโอเคลองตอบนะครับตอบแบบอวยตัวเองนิดนึงนะครับก็ดีนะครับทำต่อไปทำให้การศึกษาไทยสนุกขึ้นเด้อนะครับแล้วก็กด submit นะครับ
โอเคถ้าเกิดเป็นแบบช็อตแอนเซอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบให้อัตโนมัติได้คุณครูต้องมาตรวจทีหลังนะครับผมโอเคอันนี้ผมลองตอบผิดนะโอเคนะครับซับมิทอันนี้อินคอร์เรกต์นะครับเห็นเลยนะครับถ้าผิดมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ฟอลนะครับแล้วก็จะตอบให้ครบนะผมก่อตั้งตั้งแต่ปี60นะครับโอเคแล้วก็นักเรียนจะเห็นด้วยว่าสกอร์ได้เท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่นะครับมีข้อหนึ่งนะครับ non grabber นะครับ question ก็คือข้อที่คุณครูยังไม่ได้ตรวจนะครับนักเรียนก็จะเช็คได้ตรงนี้นะโอเคนะครับขอจบที่หน้าของนักเรียนกลับไปที่หน้าของครูนะครับเมื่อนักเรียนทุกคนสอบเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะกดปุ่ม finish นะครับแล้วมันก็จะมีให้เราเลือก option ว่าเราจะไปดู report ในส่วนไหนในที่นี้ผมจะกดไปดู report ในส่วนของ get report เลยนะครับโอเคผมขอเลือกรีพอร์ตเป็นแบบ3อันเลยนะครับผมเป็นแบบ whole class excel individual student นะครับก็คือแยกนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วก็ question specific ก็คือข้อคำถามทั้งหมดแล้วก็เช็คดูรายข้อว่านักเรียนเนี่ยตอบถูกตอบผิดตอบอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อีกส่วนนึงผมขออนุญาตกดดาวน์โหลดนะครับปึ๊บแบบนี้นะขออนุญาตแบกกลับมานิดนึงนะครับอันนี้เป็นอันเก่าของผมนะโอเคเดี๋ยวผมรอมาโหลดแป๊บนึงนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคมาละได้มาแล้วนะครับผมจะกดแตกไฟล์นะขออนุญาตลบอันเก่าออกก่อนนะครับแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับปึ๊บนะครับนี่ครับผมจะได้รีพอร์ตมา3อันนะครับอันนี้เป็นแบบสรุปของทั้งชั้นเรียนนะก็จะเห็นเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับว่านักเรียนมีตอบอะไรบ้างนะครับตอบถูกตอบผิดยังไงนะครับมีค่าเฉลี่ยของการตอบแต่ละข้อเนี่ยกี่คนตรงนี้เป็นข้อมูลชั้นยอดนะครับในการนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วก็นำไปดูว่าเราควรจะจัดกระบวนการเรียนรู้หรือว่าเสริมเนื้อหาตรงไหนที่นักเรียนยังสอบได้คะแนนน้อยอยู่หรือว่าข้อสอบอันไหนมันง่ายนะครับวัดความยากง่ายของข้อสอบได้ด้วยนะก็มีเครื่องมือพวกนี้ช่วยผมก็ถือว่าดีนะครับผมโอเคไปดูแบบ Excel กันบ้างนะครับเป็นแบบ Excel ก็จะเป็นแบบทั้งชั้นเรียนแบบนี้นะครับก็อันนี้พอดีมันมีคนเดียวก็เลยเห็นแค่นี้นะครับก็จะเห็นว่านักเรียนตอบข้อไหนถูกบ้างเป็นสีเขียวตอบผิดเป็นสีแดงนะครับแล้วข้อที่เป็นช็อตแดนเซอร์เนี่ยนักเรียนพิมพ์อะไรเข้ามานะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแบบแยกนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านักเรียนคนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะขออนุญาตกลับมาที่เว็บไซต์นี้นะครับโอเคครับเป็นยังไงครับโสเครทีฟตอนที่1 นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะสุดท้ายแล้วผมอยากให้ท่านไปลองสร้างแบบทดสอบก่อนนะครับแล้วก็นำไปให้นักเรียนทดลองใช้เดี๋ยวดูว่าตอนที่2เนี่ยผมจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มีไอเดียอะไรมาแบ่งปันดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Tea Den Share นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามช่อง Tea Den Share นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆของ Tea Den Share นะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านมาเป็นครอบครัวของ Tea Den Share นะครับในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้สนุกขึ้นดีขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วติดตามกันที่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ